เฮ้ยนายน้ำผลไม้มีประโยชน์ก็จริงนะแต่คงไม่ดีแน่เลยถ้านายดื่มน้ำผลไม้พร้อมกับยาน้ำผลไม้มีฤทธิ์ทำลายเอนไซม์ที่อยู่ในร่างกายของเราซึ่งทำหน้าที่สกัดกั้นไม่ให้ตัวยาเข้าสู่กระแสเลือดมากเกินไปเมื่อเอนไซม์นี้ลดลงยาจะมีฤทธิ์แรงขึ้นซึ่งอาจส่งผลร้ายได้และก่อนที่ยาจะซึมเข้ากระแสเลือดนั้นน้ำผลไม้จะต่อต้านการดูดซึมของยาที่ไปใช้ในการรักษาโรคความดันโลหิตสูงหัวใจล้มเหลวมะเร็งและภูมิแพ้ต่างๆดังนั้นรับประทานยากับน้ำเปล่าแหละดีที่สุดแล้วครับเคล็ดลับง่ายๆเอาไว้ดูแลตัวเองทุกวันแล้ววางใจเถอะว่าสุขภาพดีๆจะอยู่กับคุณทั้งชีวิตปรารถนาดีจากโรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719ที่พึ่งสุดท้ายญาติใช้ไสยศาสตร์ตามหาน้องมิ้นต่อชดใช้สุนัขดมกลิ่นตามหาสุดท้ายยังไม่เจอตำรวจระดมกำลังเพิ่มอีกกว่า30คนแบ่งกำลัง3ชุดขยายพื้นที่ค้นหาเส้นทางใกล้เคียงรถสมพงษ์ผ่านระทึกรถบรรทุกน้ำมันความเหตุถนนลื่นเพราะฝนตกส่งผลน้ำมัน 50,000 ลิตรติดไฟไหม้หลังบ้านต่อไปนี้พบกับทีมข่าวสายสยามเคเบิลทีวีและตราด tv.com ที่พึ่งสุดท้ายญาติใช้ไสยศาสตร์ตามหาน้องมิ้นด้านตำรวจใช้สุนัขดมกลิ่นตามหาสุดท้ายอย่างไม่พบเวลา 10:00 นวันที่30พฤษภาคม2559ที่สวนนายสมพงษ์วงทองหมู่ที่7บ้านของขัดตำบลท่ากลุ่มอำเภอเมืองจังหวัดตราดนางโสภีปานเจริญใหญ่น้องมิ้นนำหมอดูและร่างทรงจากต่างจังหวัดเพื่อช่วยในการค้นหาอีกทางหนึ่งหลังจากเจ้าหน้าที่ทั้งตำรวจทหารกู้ภัยและชาวบ้านช่วยกันตามหาน้องมิ้นมาแล้ว3วันยังไม่พบตัวซึ่งเป็นที่พึ่งสุดท้ายของทางญาติน้องมิ้นโดยมีชาวบ้านและเจ้าหน้าที่กู้ภัยกว่า50คนร่วมติดตามเหตุการณ์ท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาตลอดเวลาโดยใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงค้นหาบริเวณท้ายสวนนายสมพงษ์ซึ่งเป็นจุดเดิมที่เคยค้นหามาแล้วหลายครั้งก็ยังไม่พบสุดท้ายต้องยกเลิกไปอีกไม่บอกกูเลยกูช่วยเหลือได้บอกกูเลยบอกกูเลยกูจะไปกลับบ้านแล้วเร็วมีอะไรบอกกูมาเลยอยู่ตรงไหนอะไรเนี่ยกูยืนอยู่ตรงนี้บอกกูมาบอกกูครับกูได้ไหมกูได้ไหมกูได้ไหมเป็นไงเป็นไงเขามาช่วยกันยังไงหมดยาเลยไม่จับมาแล้วกลับบ้านจับมาแล้วกลับบ้านแล้วเนี่ยทำไมอ่ะเขาทำไงเขาทำไงมิ้นบอกมาลูกบอกมาบอกมาบอกมาเขาทำไงคุณไม่ได้ก็พาไปได้ไหมเดี๋ยวพาไปเดี๋ยวต่อมาเวลา 10:00 นพันตำรวจตีบัญญัตินราชัยผู้บังคับหมวดสุนัขตำรวจกองร้อยตำรวจตะเวนชายแดนที่11มะขามจังหวัดจันทบุรีพร้อมกำลังและสุนัขดมกลิ่นที่เคยปฏิบัติหน้าที่ในการค้นหาศพหลวงพ่อทวีปวัดโสมนารามจังหวัดจันทบุรีเดินทางมาถึงและได้เริ่มดมกลิ่นจุดแรกที่พบกางเกงในน้องมิ้นและท้ายสวนยางพาราโดยใช้เวลาประมาณ40นาทีต้องยุติการค้นหาเนื่องจากสภาพอากาศไม่เอื้อต่อการค้นหาของสุนัขพันตำรวจตีบัญญัติกล่าวว่าการใช้สุนัขดมกลิ่นเพื่อค้นหาในครั้งนี้ถือว่าประสบความล้มเหลวเพราะมีหลายปัจจัยที่ไม่สามารถแกะรอยได้ทั้งสภาพอากาศที่มีฝนตกลงมาตลอดระยะเวลาที่ใช้สุนัขค้นหากับระยะเวลาค้นหายห่างกันมากเกินไปและชาวบ้านช่วยกันค้นหาก่อนหน้านี้หลายวันหลายครั้งแล้วทำให้กลิ่นที่ต้องการหานั้นหายไปแต่อย่างไรก็ตามยังคงนำกำลังเจ้าหน้าที่ทั้งหมดอยู่ในพื้นที่รอพิกัดที่ชัดเจนอีกครั้งเพื่อทำการค้นหาใหม่อีกครั้งจากต้นกลิ่นที่เราให้ดมแต่ทีนี้มันไม่กลิ่นอย่างที่เขาได้รับเขาพยายามหาให้อยู่แต่นี่ไม่ได้กลิ่นก็จบปัญหามีอะไรบ้างปัจจัยที่ปัญหาก็คือหลายวันแล้วก็เข้าไม่ถูกจุด
คาดว่าเขาเข้าไม่ถูกจุดเพราะมันกว้างมากถ้าเข้าถูกจุดก็ไม่น่าจะมีปัญหากับสภาพคนที่เข้ามาค้นหาตั้งแต่แรกมีส่งผลมีผลครับเพราะเรามาย่ำกินพวกเราก็จะติดแล้วที่ฝนมาชะไปอีกทีก็ยิ่งสองต่อสามต่อเข้าไปเลยหลังจากนี้จะทำยังไงต่อหลังจากนี้ก็รอดูข่าวจากวงจรปิดถ้าคาดว่าไปเจอขั้นสุดท้ายอยู่ตรงไหนเราก็จะได้มีจุดตรงนั้นถ้าเราไม่มีจุดตรงนี้เราก็มาหาแบบคว้าน้ำไอ้คว้างมเข็มนั่นแหละประมาณนั้นแหละครับก็ยังใช้สุนัขทหารในการปฏิบัติภารกิจครับก็เดี๋ยวรอดูทางนู้นก่อนว่ายังไงผมก็จะช่วยเต็มที่แหละและในเวลา 12:30 น.พันตำรวจโทจตุรัสรัตนชัยศรีรองผู้กำกับกลุ่มงานสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดตราดพร้อมกำลังตำรวจชุดสืบสวนกำลังทหารหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราดและกำลังเจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดจำนวนกว่า30นายเดินทางไปยังซอยตาอินหมู่ที่5บ้านหนองปือตำบลท่ากลุ่มอำเภอเมืองจังหวัดตราดซึ่งเป็นอีก1จุดที่เป็นเส้นทางเชื่อมโยงที่รถนายสมพงษ์ขับผ่านซึ่งได้แบ่งกำลังเป็น3ชุดกระจายออกตามหาในรัศมี4กิโลเมตรโดยเน้นพื้นที่ที่สงสัยตามลำคลองป่าลกทึบรวมไปถึงสภาพพื้นที่ที่สงสัยว่าจะมีการขุดดินเป็นต้นและให้รายงานสถานการณ์ทุก1ชั่วโมงโดยใช้เวลาในการค้นหาจุดนี้จนถึง4โมงเย็นวันนี้หากยังไม่พบเบาะแสหรือไม่มีอะไรเพิ่มเติมจะประชุมวางแผนการค้นหาใหม่อีกครั้งคือตอนนี้มันมีพื้นที่ต้องสงสัยนะซึ่งมันสามารถทำได้เพราะว่าระยะทางมันใกล้กันมันสามารถเข้าตรงนี้ได้เข้าตรงนู้นได้แล้วเราก็ยังไม่ได้เข้าตรวจเลยระทึกรถบรรทุกน้ำมันความเหตุถนนลื่นเพราะฝนตกส่งผลน้ำมัน 50,000 ลิตรติดไฟไหม้หลามบ้าน2หลังคาคนขับบาดเจ็บสาหัสระดมดับเพลิงนาน2ชั่วโมงยุติได้วันที่30พฤษภาคม2559เวลา 7:37 น.เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรขลุ่งจังหวัดจันทบุรีและเจ้าหน้าที่หน่วยดับเพลิงเทศบาลตำบลบ่อได้รับแจ้งว่ามีรถบรรทุกน้ำมันเสียหลักพลิกคว่ำบริเวณถนนสายจันทบุรีตราดขาออกหมู่ที่6ตำบลบ่ออำเภอขลุ่งจังหวัดจันทบุรีและไฟได้ลุกลามไปไหม้บ้านเรือนของชาวบ้านที่อยู่ริมถนนก่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเดินทางมาตรวจสอบและให้เจ้าหน้าที่หน่วยดับเพลิงเทศบาลตำบลบ่อได้เดินทางมาช่วยสกัดเพลิงให้ด้วยหลังรับแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรขลุ่งและเจ้าหน้าที่หน่วยดับเพลิงเทศบาลตำบลบ่อพร้อมด้วยรถดับเพลิงในพื้นที่ใกล้เคียงกว่า10คันและเจ้าหน้าที่ขลุ่งมูลนิธิได้รุดไปที่เกิดเหตุเมื่อเดินทางไปถึงพบรถบรรทุกน้ำมันพลิกคว่ำเอียงข้างอยู่ข้างทางมีน้ำมัน 50,000 ลิตรไหลออกมาและมีไฟลุกไหม้ท่วมรถทั้งคันตรวจสอบพบว่าเป็นรถบรรทุกน้ำมันของบริษัทไทยออยล์หมายเลขทะเบียน 78-4292 กรุงเทพมหานครทราบชื่อคนขับนายยิ่งศักดิ์จันทร์สุวรรณอายุ36ปีคนขับรถบรรทุกน้ำมันอยู่บ้านเลขที่42/6หมู่ที่5ตำบลแพร่สาใหม่อำเภอสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการได้รับบาดเจ็บที่เอวจากนั้นน้ำมันที่รั่วไหลได้เกิดไฟลุกไหม้ไฟยังได้ลุกลามไปยังบ้านเรือนของชาวบ้านที่อยู่อาศัยบริเวณริมทางจำนวน2หลังทำให้ชาวบ้านต้องวิ่งหนีตายออกมาด้านนอกในที่เกิดเหตุยังพบเสาไฟฟ้าล้มหักโค่นหลายต้นในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่หน่วยดับเพลิงต้องช่วยกันระดมฉีดสารเคมีและน้ำเพื่อสกัดเพลิงไม่ให้ลุกลามออกเป็นวงกว้างหลังจากเจ้าหน้าที่หน่วยดับเพลิงใช้เวลาประมาณกว่า30นาทีก็สามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้แต่ทางเจ้าหน้าที่ยังคงฉีดน้ำเลี้ยงอยู่เนื่องจากยังมีกลุ่มควันพวยพุ่งออกมาในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจสันนิษฐานว่าการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้น่าจะเกิดจากฝนตกถนนลื่นทำให้รถบรรทุกน้ำมันที่ขับมุ่งหน้ามาจากจังหวัดตราดก่อนจะถึงจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นทางโค้งเล็กน้อยได้เสียหลักพลิกคว่ำน้ำมันรั่วไหลและเกิดเพลิงลุกไหม้รถน้ำมันท่วมทั้งคันและลุกลามไปยังบ้านเรือนของชาวบ้านที่อยู่ริมทางดังกล่าวเบื้องต้นได้รับรายงานว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายคือนายยิ่งศักดิ์จันทร์สุวรรณคนขับรถบรรทุกน้ำมันแล้วรถตู้ร่วมบขส.บริษัทก่อช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วันอนุสาวรีย์ใต้สถานี BTS อนุสาวรีย์โทร090-818-1828สถานีขนส่งหมอชิตช่องขายตั๋วที่43โทร084
148-1551 สถานีขนส่งตราดโทร039-525-222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090-818-1833เกาะช้างฟังอ่าวสับปะรดโทร090-818-1844สถานีขนส่งเอกมัยโทร090-818-1855เอกมัยรถออกเวลา6:00 น., 8:00 น., 10:00 น., 12:00 น., 16:00 น., และ 18:00 น.จักรยานยนต์ชนท้ายกระบะขณะกำลังชะลอเพื่อจอดซื้อของคนขับขี่รถจักรยานยนต์เจ็บเมื่อเวลาประมาณ 14:30 น.วันที่30 พฤษภาคม 2559เจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดได้รับการประสานจากเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองตราดว่ามีอุบัติเหตุบริเวณหน้าร้านแก๊สท่าเรือถนนสายสาธิตบ้านท่าเรือจ้างตำบลวังกระแจอำเภอเมืองจังหวัดตราดกำลังอาสาสมัครพร้อมอุปกรณ์การปฐมพยาบาลออกตรวจสอบที่เกิดเหตุพบผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นหญิงมีบาดแผลที่ปากและนิ้วมือมีอาการเจ็บขาได้ทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและนำตัวส่งโรงพยาบาลตราดใกล้กันพบรถจักรยานยนต์จอดอยู่ในสภาพด้านหน้าได้รับความเสียหายห่างไปประมาณ10เมตรพบรถยนต์กระบะยี่ห้ออีซูซูสีบอนมีรอยถูกชนตรงกลางลำจนยุบจอดอยู่พร้อมกับเปิดไฟเลี้ยวซ้ายอยู่ที่มีนายวันลบแสงอรุณอายุ50ปีอยู่บ้านเลขที่250ตำบลวังกระแจอำเภอเมืองจังหวัดตราดเป็นคนขับนายวันลบกล่าวว่าขับรถยนต์กระบะเพื่อมาซื้อสินค้าที่ร้านโลหะพันขณะจะรอรถพร้อมเปิดไฟเลี้ยวซ้ายเพื่อจะจอดหน้าร้านได้ยินเสียงดังด้านท้ายจึงลงมาดูพบว่ารถจักรยานยนต์ชนเข้าที่ด้านท้ายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บจึงได้โทรไปแจ้ง191เพื่อขอความช่วยหรือดังกล่าวฝนตกส่งผลดีสภาพอากาศชื้นเห็ดปากเป็ดแก้วออกชาวบ้านเก็บกินและเก็บขายกิโลกรัมละ200บาทจากการที่มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องเมื่อช่วง2สัปดาห์ของเดือนพฤษภาคมและตกติดต่อกันหลายวันทำให้สภาพอากาศในป่ามีความชื้นเกิดขึ้นทำให้เกิดเห็ดชนิดหนึ่งซึ่งมีรูปร่างคล้ายเห็ดทั่วไปแต่หมวกของเห็ดชนิดนี้จะมีสีแดงชาวบ้านเรียกว่าเห็ดปากเป็ดแก้วเพราะสีของเห็ดมีสีแดงเหมือนกับนกแก้วเพราะสีของเห็ดมีสีแดงเหมือนกับปากนกแก้วซึ่งชาวบ้านหมู่ที่4บ้านเสือดาวอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดต่างพากันออกมาเก็บเห็ดปากนกแก้วเพื่อนำไปรับประทานที่เหลือนำไปขายกิโลกรัมละ200บาทเป็นรายได้เสริมอย่างดีซึ่งแต่ละคนจะหาเห็ดได้ไม่ต่ำกว่าคนละ3กิโลกรัมซึ่งจะสามารถเก็บได้ทุกวันจนกว่าอากาศร้อนเห็ดก็จะหยุดออกดอกเห็ดปากนกแก้วจะขึ้นในพื้นที่ชื้นและจะออกช่วงเดือนพฤษภาคมเข้าสู่ฤดูฝนส่วนมากจะขึ้นบริเวณสวนยางพาราและป่ายูคาลิปตัสลักษณะของเห็ดปากนกแก้วหมวกเห็ดจะมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 48-64 มิลลิเมตรผิวด้านบนเรียบคล้ายเส้นไหมเมื่อช้ำๆค่อยเปลี่ยนเป็นสีดำขอบหมวกเมื่อผ่าครึ่งตรงขอบหมวกเมื่อมองจากด้านบนแตกเป็นแฉกผิวขอบหมวกเรียบเป็นหล่อนไม่สม่ำเสมอคีบยาว 24-32 มิลลิเมตรสีปกติสีเหลืองอ่อนมีสีช้ำค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีดำเรียงหางแบบมีคีบย่อยคีบไม่ติดก้านขอบคีบเรียบความกว้างของคีบ 6-9 มิลลิเมตรขอบคีบเมื่อมองจากด้านหน้าเสมอกันการส่งกระบอกยาว 74-83 มิลลิเมตรเส้นผ่าศูนย์กลาง 6-8 มิลลิเมตรสีเหลืองตรงกลางหมวกผิวเรียบเนื้อในก้านกลวงนางสาวบุษราจำเนียนพลอยู่บ้านเลขที่104/1หมู่4ตำบลหนองบ่อนอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดบอกว่าเห็ดปากนกแก้วนำไปทำอาหารได้ทุกชนิดทั้งผัดใส่ไข่ต้มยำส่วนใหญ่จะขึ้นในป่าที่มีหญ้าขาขึ้นเพราะมันมีเชื้อเห็ดอากาศร้อนไม่ขึ้นออกใหม่ๆขายกิโลกรัมละ200บาทแต่เมื่อเห็ดออกเยอะราคาจะลดลงเหลือ150บาทต่อกิโลกรัมในแต่ละวันจะเก็บเห็ดขายได้วันละ400-600บาทเป็นรายได้เสริมอีกทางหนึ่งของชาวบ้าน